ลองน้ำหอมโคลนที่เขาว่ากันว่าเหมือนน้ำหอมทอมฟอร์ดนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยมาทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรครับหรือว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นไหนเนี่ยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูเลยครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปนี้ก็จะมาเป็นกึ่งๆ first impression น้ำหอมที่เขาว่ากันว่านะครับกลิ่นเหมือนทอมฟอร์ดทั้ง2ตัวเลยนะซึ่งก็เป็นแบรนด์เป็นบ้านจากจัสแจ็คนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในเครือเดียวกับ Sterling Parfum นะครับก็เป็นเครือที่มีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เรารู้จักกันเช่น Armaf ที่ผมมีอยู่ในข้างหลังผมนี่นะครับแล้วก็พวก Jenny Glow ที่เขาก็ทำกลิ่นเหมือนมีลาลาเดนที่เขาทำเหมือนโจมาโลนซึ่งก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงกันมากๆครับแล้วก็อันนี้เนี่ยบ้าน Just Jack เนี่ยราคาก็จะถูกกว่า Armaf นิดหน่อยครับแล้วก็ Jenny Glow ในลายที่เขาทำกลิ่นเหมือนโจมาโลนเนี่ยก็จะถูกกว่านี้ลงไปอีกนะครับแต่ว่ากลิ่นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำไมผมถึงมารู้จัก2กลิ่นนี้ได้นะก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมจากช่องร้านรีวิวด้วยเพราะว่าเขาก็เอาไอตัวนึงเนี่ยก็คือ Just Jack Wood Oak เนี่ยเขาเอามาทำคลิปร่วมกับกลิ่นของ Armor EP 3ตัว Assassin นะครับแล้วก็อันนั้นเนี่ยกลิ่นจะเหมือนParfum Stemmery Delina เนาะแต่ว่ากลิ่นเนี้ย Wood Oak ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับ Tom Ford Woodwood นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองทั้ง Woodwood แล้วก็อีกตัวนึงที่โคลนตัวโทบาโกวานีผมก็ยังไม่เคยลองกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเปรียบเทียบกับตัวทอมฟอร์ดไม่ได้ว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงหรือว่ามันดีกว่ายังไงหรือว่ามันไม่ดีกว่ายังไงมันซินเทติกกว่าขนาดไหนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็เอามาทำเป็นคลิปเพราะว่าอยากเปิดโลกให้กับทุกๆคนว่าเอ้ยมันก็ยังมีน้ำหอมที่เรียกชัดๆได้เลยว่ามันเป็นน้ำหอมโคลนนั่นแหละเป็นน้ำหอมโคลนจากน้ำหอมที่มีความราคาแพงแต่ว่าสามารถอันนี้เนี่ยสามารถจับต้องได้ง่ายสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ถ้าคนที่มีทุนทรัพย์ที่แบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยอยากจะเป็นแบบอย่างเช่นเป็นแบบนักศึกษาหรือว่าคนเพิ่งเริ่มทำงานหรือว่าคนที่อยากจะใช้แบบน้ำหอมที่แบบไม่ได้แพงมากแต่ว่ากลิ่นดูแพงกลิ่นดูแบบว่าคุณฉีดแล้วก็เหมือนแบบคุณมีเงินในกระเป๋า50,000อะไรประมาณนี้เออก็ผมก็เลยมาแบบเออมาเปิดโลกให้กับทุกคนว่ามันก็มีน้ำหอมบ้านนี้อยู่นะบ้าน Just Jack เนี่ยที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นแบบว่าราคาดีแล้วก็กลิ่นคุณภาพอยู่ในราคาที่เหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวขอเริ่มจากตัว Just Jack Wood Oak กันเลยละกันนะครับกลิ่นนี้เนี่ยคือผมได้รอดแบ่งมาเนี่ยจากพี่เอื้อยนะครับพี่เอื้อยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อของพี่เอื้อยมาให้ตรง description ด้านล่างแล้วเขาก็เหมือนทำ YouTube กลิ่นนี้ด้วยซึ่งก็มีกลิ่นอูดโอแล้วก็กลิ่นโทบาโก้ลีฟด้วยเนี่ยซึ่งก็จะอยู่ใน YouTube ก็สามารถเสิร์ชกันได้นะครับเออถ้าใครสนใจลองแบ่งเนี่ยก็สามารถทักไปถามพี่เอ้ยได้ดูว่าเขายังมีกลิ่น2กลิ่นนี้อยู่ไหมนะครับจากบ้าน Just Jack เนาะขอเริ่มจากตัว Just Jack อูดโอก่อนละกันนะครับข้อมูลอ้างอิงเนี่ยที่ผมไปตามหามาเนี่ยมันไม่มีอยู่ในเว็บทั้ง Fragrantica แล้วก็ทางเว็บของ Parfumo เลยนะในเว็บเนี่ยที่ผมเจอก็คือเว็บ Base Note นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะน่าเชื่อถือมากสักแค่ไหนนะเอออาจจะเป็นเว็บที่อยู่รองลงมาจาก Fragrantica แล้วก็ Parfumo อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยที่จะแบบเอาข้อมูลจากตรงนี้มาเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นช่องทางเดียวที่ผมหาเจอนะครับเขาบอกว่ากลิ่นนี้มันเป็นยูนิเซ็กซ์ด้วยนะครับก็คือทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวท็อปโน้ตเนี่ยจะมีคาร์ดามอมนะครับจะมีเปปเปอร์นะครับฮาโน่จะมีอูดนะครับจะมีแอมเบอร์จะมีวานิลาครับแล้วก็เบสโน่เนี่ยจะมีเวทิเวอร์นะครับจะมีไซนาวูดแล้วก็ทองกาบีนนะครับผมขอไม่เอาโน้ตของตัวทอมฟอร์ดอูดวูดมาอ้างอิงแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยลองเพราะฉะนั้นก็เอาแค่2กลิ่นนี้ก่อนละกันนะครับสเปรย์อันนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ว่าอีกอันนึงสเปรย์ก็น่าจะโอเคนะครับดูตัวอูดโอ๊กเนี่ยถ้าใครเคยได้ลองทอมฟอร์ดอูดวูดเนี่ยคุณก็จะได้กลิ่นแบบว่าเป็นอูดที่ออกมาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นในตอนแรกของมันเนี่ยมันจะมีความซินเทติกแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความเป็นแอลกอฮอล์นะรู้สึกว่าจะมีความซินเทติกสูงแต่ว่าก็น้ำหอมพวกเนี้ยต้องให้เวลามันสักแป๊บนึงนะครับเหมือนคล้ายๆกับพวกอาร์มัฟแหละแต่ว่าอาร์มัฟมันจะเร็วกว่านิดหน่อยเวลาที่มันจะเซตตัวเวลาที่มันจะสเตเบิลเนี่ยมันจะเร็วมากกว่าตัว Just Jack นะครับแล้วคุณก็ได้กลิ่นพวกสไปซี่ต่างๆนะครับคาร์ดามอมเปปเปอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลิ่นแบบเวทิเวอร์กลิ่นแซนดาวูดกลิ่นอูดอะไรเนี้ยก็จะตีขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็มันจะเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่ามีความชื้นๆมีความเย็นๆเหมือนเราเอาก
ลิ่นไม้เนี่ยไปพี่ต้อมเขาบอกว่ามันเหมือนกลิ่นไม้เปียกๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งผมก็เห็นภาพแบบนั้นได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบมีทั้งความเปียกๆของไม้มีความสไปซี่ด้วยแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบวานิลาไม่ได้มาในช่วงแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นวานิลาที่แบบรู้สึกให้ความหวานหรือรู้สึกให้ความแบบวานิลากับทองกระบี่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ให้ความหวานหรือให้ความเซ็กซี่เย้ายวนตั้งแต่แรกอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบใช้งานง่ายเป็นกูที่ใช้งานง่ายถ้าเทียบกับตัว Amaf Club The New Intense Man อย่างเงี้ยเอ้ย Amaf Club The New Intense Woman อย่างเงี้ยที่เขาก็โคลนทอมฟอร์ดเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาโคลนทอมฟอร์ดโนเดนัวนะครับกลิ่นนั้นเนี่ยจะเป็นอูดกับโรสซึ่งก็เป็นคอมบิเนชันที่เบลนกันได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าในช่วงแรกอย่างที่ผมทำคลิปperfume talk ใช่ไหมไอ EP ล่าสุดเนี่ยที่ผมเชิญเพื่อนมาเนี่ยก็มีตัว Club The New Intense Woman อยู่ในคลิปซึ่งตอนแรกกับตอนหลังเนี่ยเพื่อนเขาก็ให้คะแนนต่างกันเลยเพราะฉะนั้นก็ผมก็เห็นด้วยเหมือนกันว่าไอตอนแรกกับตอนหลังน้ำหอมกลิ่น Club The New Intense Woman เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะแต่ว่าช่วงหลังผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นกลิ่นนี้ก็เหมือนกันกลิ่นนี้นะผมรู้สึกว่าช่วงหลังมันจะเป็นอูดที่มีความใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ให้ความหรูหราหรือว่าไม่ได้ให้ความเซ็กซี่ไม่ได้ให้ความแบบมาชัวร์เท่ากับตัวทอมฟอร์ดอูดูแน่นอนครับเพราะว่าในเรื่องของราคาด้วยในเรื่องของความที่มันราคาประมาณพันต้นๆเองอ่ะคุณก็คาดหวังได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูหรูหราเท่าหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ดูมีความเป็นไฮควอลิตี้เท่าตัวทอมฟอร์ดแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับจากกลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ราคาที่เหมาะสมกับตัวแพ็กเกจจิ้งด้วยทั้งตัวขวดด้วยทั้งตัวกลิ่นทั้งตัวน้ำหอมของมันด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณจะคาดหวังถึงความติดทนนานได้ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับบนผิวผมเองเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้คุณฉีดบนเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าบนผิวกับบนเสื้อผ้ากลิ่นมันจะถ้าคุณฉีดบนเสื้อผ้าในกลิ่นมันจะทำให้กลิ่นดูติดทนนานมันจะทำให้กลิ่นน้ำหอมคุณเนี่ยติดทนนานมากขึ้นซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยติดทนนานอยู่ในระดับที่ above average ก็คือประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับแล้วก็มันเป็นออริกาฟัมด้วยซึ่งก็คาดหวังการติดทนนานได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรแหละคุณสามารถคาดหวังจากกลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ได้เลยนะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของการกระจายตัวอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันกระจายตัวไม่ได้แรงมากของผมเนี่ยเต็มที่สุดๆเลยเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็กระจายแบบแผ่วๆเอื่อยๆแหละแต่ว่าคุณก็ยังจะได้กลิ่นคุณก็ยังจะได้กลิ่นมันอยู่เพียงแต่ว่ามันจะแบบเป็นเบาๆเป็นแบบเขาหลายๆกลิ่นและอูดหลายๆกลิ่นที่ผมดมมาเนี่ยมันจะเป็นเขาจะเรียกว่า ghost flax ก็คือ ghost เนี่ยก็คือแปลว่าผีใช่ไหมครับแล้วก็ flax ก็คือย่อมาจาก fragrance ซึ่งก็จะเหมือนแบบบางทีเราก็ได้กลิ่นบางทีเราก็ไม่ได้กลิ่นอะไรแบบนี้ในน้ำหอมประเภทของอูดอะไรเนี่ยซึ่งอูดหลายๆกลิ่นที่ผมดมมาก็จะมีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่ทำได้โอเคไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าการติดทนนานผมทำให้แบบการติดทนนานเนี่ยผมให้อยู่ในระดับที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันออกไปทางแบบแคชชวลใช้งานง่ายเข้าถึงง่ายฉีดวันสบายๆก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยฉีดไปทำงานก็ยังได้เลยฉีดไปเรียนก็ยังได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของงานทางการที่ทอมฟอร์ดอูดูดอาจจะทำได้แต่เนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความเบาหน่อยแล้วก็มันมีความใช้ง่ายมากจนเกินไปมันมีความเป็นแคชชวลมากกว่าที่จะเป็นแบบฟอร์มอลออกไปงานทางการได้อะไรแบบมันอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนไปเดทหรือว่าส่วนแบบงานพิธีการสำคัญอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แรงอะไรด้วยมันเป็นกลิ่นที่ออกจะมีความเป็นแบบติดผิวมากกว่าอะไรเงี้ยกลิ่นมันก็เลยคิดว่าถ้าไปงานหรูหรือว่าไปงานสำคัญอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวอื่นที่มันน่าจะโอเคมากกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วเป็นกลิ่นที่ผมชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณมีทุนทรัพย์น้อยหรือว่าคุณมีงบที่จำกัดอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณแบบชอบกลิ่นทอมฟอร์ดอูดวูดแล้วคุณไปลองแล้วคุณชอบเนี่ยคุณก็สามารถผมรู้สึกว่าคุณสามารถไลน์บายมาได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นกลิ่นที่แบบมีความเหมือนนั่นแหละมีความเหมือนแล้วก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากเพียงแต่ว่าราคามันต่างกันมากพอสมควรแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงอีกตัวนึงแล้วก็จะมาให้คะแนนเรื่องของการกระจายตัวการติดทนนานแล้วก็เรื่องของกลิ่นละกันนะครับมาที่กลิ่นหนึ่งนะครับก็เป็นตัวของ Just Jack เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะชื่อรุ่นว่า Tobacco Leaf นะครับก็เป็นน้ำหอมโคลนจาก Tom Ford เหมือนกันแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะโคลน Tom Ford จะโคลน Tom Ford Tobacco Vanille นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูโน้ตกันเลยนะครับโน้ตท็อปโน้ตเนี่ยจะมี
สไปซ์นะครับซึ่งสไปซ์อันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุว่ามันเป็นโน้ตของอะไรนะแต่ว่าเขาระบุรวมๆว่าเป็นโน้ตของความสไปซี่นะครับฮาโน่จะมีโทบาโก้นะครับจะมีทองกาบีนะครับเบสโน้ตจะมีวานิลาแล้วก็วูดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเว็บนี้เนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีความละเอียดสักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็หาได้หาแค่เว็บพวกนี้นะเว็บฟราเกนติก้าเว็บฟาฟโมมันไม่มีเนาะคุณจะได้กลิ่นของความสไปซี่แล้วก็ความเป็นวานิลาความทองกาบีนมาเลยนะครับความสไปซี่ความวานิลาทองกาบีนที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะแอบคล้ายกับกลิ่นพวกวิเตอร์แอนด์รอฟสไปบอมเอ็กซ์ตรีมคือผมได้ถึงความหวานความสไปซี่แบบนั้นเลยนะแต่ว่าไอตัวสไปบอมเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันจะให้ความวอร์มและสไปซี่มากกว่าแต่ว่ากลิ่นเนี่ยสไปซี่ไม่ได้มาแรงมากแล้วก็ความหวานอย่างเงี้ยหวานแต่ไม่ลึกเท่าตัว Spice Bomb Extreme กลิ่นนะจะมีความหวานจะมีความลึกจะมีความวอร์มและสไปซี่ที่มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยมีความซินเทติกเหมือนกันแต่ว่าแอลกอฮอล์ไม่มีเหมือนกับตัวอูดโอ๊กเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบไอความทอบาโก้ที่มันแบบไม่ได้แห้งจัดๆยังได้กลิ่นของความแบบมีความเป็นเนื้ออยู่มีความเป็นแบบว่าสามารถแบบจับต้องได้ง่ายว่ามันเป็นโน้ตอะไรบ้างเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือมันยังไม่ได้กลมๆเท่ากลิ่นอูดโอ๊กนะครับแล้วก็ทั้งสองกลิ่นเนี่ยผมฉีดลองอะไรด้วยนะครับแล้วก็ค้นพบได้ว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความลีเนียร์ก็คือจะเป็นกลิ่นที่แบบช่วงเปิดเป็นยังไงก็จะค่อยลดลงมานะครับจะเป็นกลิ่นที่สม่ำเสมอจะเป็นกลิ่นแบบประมาณเดิมอยู่เกือบๆตลอดทุกครั้งที่ผมได้ลองมันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มันจะดูมีความเซ็กซี่มากขึ้นจะดูมีความเป็นสามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์มากขึ้นแต่ว่าในการฉีดไปเรียนการฉีดไปทำงานก็ยังฉีดได้อยู่เพียงแต่ว่าไอฉีดไปเรียนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะโอเคมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ที่จะเป็นแบบดูเป็นทางการหรือว่าดูมีระเบียบเท่าการฉีดไปทำงานอะไรเงี้ยฉีดไปเรียนยังทำได้อยู่นะแล้วก็ฉีดไปทำงานผมรู้สึกว่ามันออกจะเซ็กซี่มากเกินไปมันออกจะแบบดูเป็นมีความยั่วยวนในที่ทำงานมากจนเกินไปถ้าคุณจะฉีดไปทำงานเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวอูดโอ๊กยังทำได้ดีมากกว่าแล้วก็เที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยผมคิดว่ากลิ่นเนี่ยทำได้นะเที่ยวกลางคืนไปเดทอะไรเงี้ยทำได้แล้วก็แต่ว่างานสำคัญงานพิธีการอย่างที่คุณต้องแต่งตัวดีๆต้องใส่สูทเหมือนแบบน้ำหอมทอมฟอร์ดอย่างเงี้ยกลิ่นนี้ผมก็ยังคิดเหมือนกันว่ามันก็ยังไม่ได้ทำได้ดีเท่าตัวทอมฟอร์ดอยู่ดีครับด้วยเรื่องของราคาด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าราคาประมาณ1,000 ต้นๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะแบบฉีดไปงานพิธีการหรือว่างานสำคัญอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบต้องการที่จะมีน้ำหอมที่ฉีดไปงานสำคัญงานพิธีการแล้วราคามันไม่ได้สูงเท่าตัวทอมฟอร์ดแต่ว่าคุณสามารถจับต้องได้ผมก็แนะนำไปพวกอามาฟคลับนุยอินเทนส์แมนอินเทนส์วูแมนอะไรประมาณเนี้ยคุณจะได้ความที่มีความเป็นควอลิตี้ที่มากกว่าตัวจัสแจ็คแล้วก็ได้ความเวอร์ซาทิลิตี้ที่สูงมากกว่าน้ำหอมจัสแจ็คนะครับมันก็เป็นกลิ่นที่มีความเวอร์ซาทิลิตี้สูงกว่าตัวอูดโอ๊กนะโดยรวมผมก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่แบบทั้งสองกลิ่นเป็นกลิ่นที่ทำได้ดีเกินราคาละกันถ้าจริงๆแล้วเนี่ยราคาในเรื่องของกลิ่นเนี่ยราคามันไม่ควรที่จะ1,000 ต้นๆนะผมรู้สึกว่ามันแตกความพวกแบบมันแบบสามารถไปเทียบกับรุ่นของอามาฟได้เลยนะอามาฟต่างๆที่ผมมีอยู่อย่างเงี้ยผมว่าราคามันสูสีกันมากเลยแต่ว่าด้วยเรื่องของแพคเกจจิ้งด้วยที่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันดูถูกมากๆอะไรเงี้ยดูแบบไม่มีคุณภาพเลยอย่างเงี้ยก็ก็เหมาะสมกับราคาแต่ว่าในเรื่องของกลิ่นมันดูแพงกว่าราคามากๆนะครับเดี๋ยวผมมาให้คะแนนแล้วกันนะครับเริ่มจากกลิ่นของอูดโอ๊กก่อนแล้วกันครับอูดโอ๊กเนี่ยเรื่องของกลิ่นเนี่ยเต็ม10ผมขอให้7แล้วกันที่ให้7เพราะว่า1คือผมเริ่มชอบน้ำหอมกลิ่นอูดมากขึ้นแล้วก็กลิ่นเนี้ยมันเป็นอูดที่ไม่ได้ใช้งานง่ายไม่ได้ใช้งานยากอะไรเลยเป็นกลิ่นอูดที่ใช้งานง่ายมากมีความแคชชวลมากๆคุณสามารถฉีดได้ทุกวันเลยแล้วก็ไม่ได้รบกวนใครมากจนเกินไปบางทีแบบฉีดครับหนูอินเทนส์วูแมนอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณอยู่ใกล้ๆกับใครสักคนแล้วถ้าวันนั้นคุณฉีดเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมใช่ไหมเพราะมันจะเป็นอูดที่หนักจะมีฟลอรัลที่หนักมากกว่ากลิ่นนี้กลิ่นนี้จะมีความชื้นจะมีความเปียกๆม้าเปียกๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเป็นแบบว
านิลามีทองกระบี่ที่แบบช่วงหลังมันจะให้ความหวานให้ความละมุนให้ความนวลมากขึ้นซึ่งรู้สึกว่าไม่ได้ทำร้ายใครมากจนเกินไปครับก็เลยให้7คะแนนแต่ว่าที่ตัดไปก็เพราะว่ามันไม่มีความซับซ้อนเท่ากับน้ำหอมทอมฟอร์ดตัวอื่นๆหรือว่าตัววูดวูดเองก็ตามอะไรเงี้ยแล้วก็ในเรื่องของการกระจายตัวอย่างเงี้ยผมให้ 6.5 แล้วกันมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะติดผิวผมในช่วงผ่านจาก1ชั่วโมงไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบบางทีเดี๋ยวก็ได้กลิ่นบ้างบางทีก็ไม่ได้กลิ่นบ้างซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติของน้ำหอมอูดบนผิวผมแล้วกันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเป็นยังไงนะก็ลองคอมเมนต์มาได้แล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดทนนานอะไรเงี้ยผมให้ 8.5 เลยนะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่เป็นออโทฟาร์มด้วยแล้วก็รู้สึกว่าติดทนนานบนผิวผมมากๆนะครับมาที่ตัวทอบาโก้ลีฟกันนะครับในเรื่องของเซ็กเนี่ยผมขอให้น้อยกว่าตัวอูดโอ๊กนิดนึงว่าเป็นแนวที่ผมรู้สึกว่าผมชอบตัวสไปซ์บอมมากกว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมนึกถึงตัวสไปซ์บอมมากกว่าตัวทอมฟอร์ดอะไรเงี้ยก็เลยขอให้ 6.5 แล้วกันแล้วก็ในเรื่องของความติดทนนานเงี้ยติดทนนานผมให้เท่ากับตัวอูดโอ๊กเลยแล้วการกระจายตัวของกลิ่นเนี่ยผมขอให้มากกว่าอูดโอ๊กมา 0.5 ก็กลิ่นเนี้ยผมให้7เต็ม10แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ดูมันน่าจะพุชไปได้นานมากกว่าตัวอูดโอ๊กอะในเรื่องของการกระจายตัวนะผมรู้สึกว่ามันพุชออกไปได้มากกว่าแล้วก็คนรอบข้างน่าจะได้กลิ่นแบบทอบาโก้ลีฟมากกว่าตัวอูดโอ๊กนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นน้ำหอมที่อยู่ในเครือของ Sterling Parfums แล้วก็เป็นในประเทศอาหรับหรือว่าประเทศตะวันแถวแบบแถบตะวันออกกลางประเทศดูไบประเทศ UAE อะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เป็นน้ำหอมที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นคุณภาพในราคาที่คุณสามารถจับต้องได้แล้วก็คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อทอมฟอร์ดคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อน้ำหอมทอมฟอร์ดก็ได้ถ้าคุณแบบต้องเก็บตังค์หลายๆเดือนหรือว่าถ้าคุณแบบทุนทรัพย์ไม่พออะไรเงี้ยคุณก็ก็หันมามองน้ำหอมแบรนด์นี้ก็ได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้แบบตัดสินกันว่าคุณใช้น้ำหอมโคลนนะคุณใช้น้ำหอมอะไรแบบราคาถูกนะอะไรประมาณนี้เพราะว่ากลิ่นมันก็เป็นเรื่องของแบบแต่ละคนเนาะความชอบของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็อยากจะให้เคารพในตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าทุกคนที่ดูช่องผมเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วแหละว่าน้ำหอมมันก็มีหลายแบรนด์มีหลายบ้านน้ำหอมมากๆก็แล้วก็เคารพในแต่ละบุคคลละกันนะครับก็มาพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับว่าเคยใช้น้ำหอมของ Just Jack ไหมนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับให้กี่คะแนนมาพูดคุยแล้วก็มาให้คะแนนกันได้เลยนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะเอาตัว Sterling Parfums ซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่เนี่ยแล้วก็จะมาทำแยกว่าจะมีน้ำหอมแบรนด์อะไรบ้างจะมีกลิ่นไหนบ้างซึ่ง2กลิ่นเนี่ยจะอยู่ในคลิปนั้นแน่นอนครับแล้วก็พวก Amaf อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆกลิ่นของ Amaf ที่ผมยังไม่ได้เคยพูดถึงเนี่ยผมก็จะเอามาพูดถึงในคลิปของรวมแบรนด์น้ำหอมจาก Sterling Parfums นะครับก็รอติดตามกันได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้วิธีทางนี้นะครับขอบคุณครับ